พอเด็กได้ไปประสบความสำเร็จเราก็ดีใจสำหรับเด็กนะครับแต่ตัวเราเองเรารักอยู่แล้วนะมาอยู่วอลเลย์บอลนี่เรามีความสุขนะเรารักวอลเลย์บอลเราชอบทำวอลเลย์บอลธรรมดาไม่ได้เป็นนักกีฬาจะชอบเล่นกีฬานะครับเปิดอู่อยู่ที่สายลวดนะครับไม่ได้ทักทวนคือเราอยู่น้องๆเราก็เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์เราก็มาช่วยดูแลสนับสนุนแล้วก็อยู่ตรงนั้นทั้งนั้นเองก็เงินทุกสิ่งอย่างก็อยู่กับนักกีฬาครับทั้งหมดนะครับ คือรักครับรักวอลเลย์คือเราหัวใจวอลเลย์ครับทุกคนโค้ชทุกอย่างถ้าใจรักวอลเลย์คือหมดกับวอลเลย์ครับเริ่มต้นจริงๆแล้วเคยไปนั่งดูสมัยก่อนที่อาจารย์ประสิทธิ์ก็คือรุ่นเดียวกันนะเคยนั่งดูเขาซ้อมวอลเลย์บอลหรืออะไรเงี้ยเราเห็นว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่สวยนะฮะอยากทำมันมีรูปแบบหลายอย่างทั้งวิ่งเร็ววิ่งสั้นวิ่งอะไรหลายอย่างนี้คือเรารักกีฬาวอลเลย์นะครับตรงนั้นฮะทำมานานมากแล้ว20-30ปีแล้วที่แรกก็ทำเทศบาลอยู่กับเพื่อนพอเริ่มสองก็มาอยู่สงขลานะอยู่สงขลาคือน้องเรารู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนอาจารย์ประสิทธิ์อยู่รู้จักกันมาส่วนตัวอยู่แล้วครับกันพอสุโขวิชโชตเป็นพอโรงเรียนสูงระดับนี่ครับก็รู้จักกันเลยพอน้องๆไม่ได้ทำเราต้องมาทำดูแลน้องต่อตรงนั้นครับก็เด็กมาต่างจังหวัดมาต่างจังหวัดบ้างก็มีบางส่วนที่มาจากจันทบุรีมาต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ส่วนหนึ่งก็มีในจังหวัดเราก็ส่วนมากนะครับตรงนั้นเราเคยทำอยู่กับน้องๆอยู่แล้วแล้วก็เราก็ศึกษาในด้านส่วนตัวเรารักอยู่แล้วคือเหมือนก็เราเห็นทำยังไงเราก็ดูรูปแบบจากไปเคยไปดูทีมชาติเขาซ้อมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตรงนั้นแล้วเราก็อยู่นั้นหาประสบการณ์ตรงนั้นมาตรงไหนเด็กคนไหนเราจะเล่นแบบไหนได้แล้วก็เอามาเล่นตรงนั้นในตรงนั้นเนี่ยแต่จะเอามีเด็กที่ดีๆเหมือนกับที่อื่นเราไม่มีแต่ก็อยู่ได้ระดับหนึ่งลำบากมากลำบากมากเราต้องหาวิธีว่าเด็กนี้เราจะสอนยังไงเด็กตัวนี้ทักษะว่าต้องใช้เล่นตำแหน่งไหนนี่เราต้องเลือกตัวทีนี้ตัวของเราบางทีอย่างทีมเราเนี่ยทีมเล็กเราไม่สามารถจะเลือกตัวที่ดีได้แต่ต้องเอาหาลักษณะคนไหนที่เล่นได้เราก็เอามาเล่นกลางบ้างหัวเสาบ้างอะไรเงี้ยเราต้องหาเด็กบางตัวที่เล่นได้ก็ได้ไปเยาวชนนะครับไปเยาวชนกีฬาแห่งชาติเราก็ได้ไปเราส่งตลอดเราอยู่เขตนี้เราก็ได้ไปกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติได้ไปแทบทุกปีนักเขตศึกษาได้ไปทุกปีนะครับตรงนั้นเราชอบเล่นบอลเร็วบอลซิกเยอะๆนะเล่นบอลซิกเยอะชอบเล่นบอลเร็วบอลแทรกบอลทับอะไรเงี้ยชอบเราชอบเหมือนสไตล์ลุกให้สวยงามแล้วก็ผู้ชมก็จะได้ชอบตรงนี้อยู่นะครับแต่ทีมเราเองคือเราเป็นทีมเล็กนะยังไงก็สู้แถวๆกรุงเทพทุกบดีราชานนทบุรีอย่างนี้เราสู้ไม่ได้เราก็คือเราได้ไปเข้ารอบลึกหน่อยเราก็ดีใจแล้วนะครับแต่ถ้ากีฬาเยาวชนนี้แต่แบบเยาวชนอย่างเงี้ยถ้านนทบุรีเขาได้แชมป์ไปแล้วเราก็ทีมเขาเอา2ทีมแล้วเราก็ได้เป็นที่1ทีม1ทีม2ไปเยาวชนอย่างเงี้ยกีฬาชาติก็กรุงเทพได้แชมป์เราก็ทีม1 2เราก็ได้ไปตรงนั้นก็มีส่วนนึงก็บางครั้งเราก็มันยังไงบางทีบางครั้งเราก็ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งก็นั่นบ้างตอนนี้ก็มีน้องฟิล์มศิลป์นาฏโพธิ์เจริญนะครับที่ตอนนี้เขายังเล่นให้สามบีบีอยู่นะแต่ชุดก่อนๆก็เป็นรุ่นพี่ไปตรงนั้นอยู่นานแล้วโอ้ตะก่อนวันนาตะก่อนเขาไม่ได้เป็นเลโบนะฮะตะก่อนเขาเล่นบอลกลางนะตอนนั้นเขาดีเขาเป็นเด็กที่สายดีมุกมานะนะตรงนั้นพอช่วงนั้นเขาไปทีมชาติเขาก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นเลโบแทนนะวันนาเล่นบอลเร็วแต่ทีแรกนะบอลเร็วแต่ทีแรกเลยบอลเร็วเลยนะครับคือเราไม่มีตัวสมัยก่อนไม่มีตัวคนไหนเล่นมีภาษาบอลเร็วก็ถึงนั่นอยู่แล้วตะก่อนเขาอยู่ตั้งแต่นิตินัยแล้วก็ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนิตินัยถามเราผมเราก็อยู่ด้วยกันอยู่สนามนี้สนามนี้
ตั้งแต่อุกศ28เนี่ยอยู่นี่นานมากก็เคยไปพาทีมชาติที่ไปแข่งเวียดนาม2ครั้งไปที่ทางสมาคมให้โอกาสไปตรงนั้นนะครับไปดูแลตรงนั้นอยู่นะครับก็เห็นแล้วก็ได้ประสบการณ์มาสิ่งหนึ่งเจอกับไปต่างชาติเข้ามาเป็นยังไงแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาเอาไว้มาฝึกเด็กของเราบ้างอะไรบ้างแล้วก็เคยไปคุกคีอยู่กับโค้ชทีมชาติแล้วก็แนะนำมาแล้วก็ได้ตรงนั้นมาฝึกซ้อมเด็กเราทุกวันนี้นะครับก็ได้รูปแบบตามนั้นมาแล้วก็ดูพยายามเอารูปแบบเขาสิ่งที่ผิดแปลกใหม่ๆมาอะไรมาก็มาให้กับทีมเราเองก็คือน้องที่ทำอยู่น้องกูตายนะเขาเคยรู้จักกันดีว่าเด็กที่นี้จะไปอยู่ม.6จะมาจะรับไหมคือมาอยู่ไม่มีไปอยู่เด็กจะมาอยู่ที่นี่เพราะอยู่ที่โรงเรียนเก่าไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเอามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีข้ออะไรก็คือมาอยู่แล้วก็ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนเขาเท่านั้นเองครับก็พออยู่ได้ตอนนี้เราก็เขาก็ยังตอนนี้เทศบาลเขายังไม่มีงบเท่าไหร่แต่เราเพิ่งไปอยู่ปีแรกเราก็ต้องดูตามเขาไปตามปกติว่าเราก็ต้องดูก่อนนะครับปีนี้คงจะเป็นปีสุดท้ายสำหรับตัวเราเองแต่ว่าปีนี้คิดว่าอยากจะส่งโปรชาเลนจ์ให้กับสมาคมเด็กเก่าตัวนี้ก็เรียกร้องจะมาเล่นโปรชาเลนจ์ให้กับสมาคมแล้วก็จะคัดสู้กับเป็นโปรชาเลนจ์ถ้าเขาได้กีฬาชีพก็น่าจะทำต่อไปสักปีหนึ่งอย่างนี้ก็ลองดูครับคือสงสารเราเพราะเรารักสิ่งนี้เราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนะครับวอลเลย์บอลให้กับตัวเราเองทุกสิ่งอย่างคือสุขภาพที่ดีแล้วก็สติใจที่ดีให้เรามีความสุขครับมีความสุขมากอยู่กับวอลเลย์บอลนะเพราะเรารักวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วขนาดผมต้องเลิกตอนนี้ทุกวันนี้ผมต้องเลิกอู่นะฮะตอนนี้ไม่มีลูกน้องก็เรามาอยู่คุกคีกับเด็กสงสารเด็กนะครับตรงนั้นอยู่ก็ขอขอบคุณทางFMที่นั่นเสร็จแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกกท.จังหวัดสมุทรปราการและสมาคมที่ให้ส่งเสริมแล้วก็ให้ที่ฝึกซ้อมที่นี่ตลอดมา20ปีขอขอบคุณทุกสิ่งที่ทาง FM ทุกอย่างในที่มาอย่างนี้ขอบคุณมากนะสำหรับน้องๆเจอกันก็ทักทายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ